เวียสุกลวัฒน์แชร์เรื่องราวพาลูกสาวน้องวิรินเที่ยวเกาะชวาเพราะหมวดโมเมนต์น่ารักน่ารักทำเอาชาวในต่างตกลุมรักกันเลยทีเดียวสำหรับลูกสาวสุดแสนจะน่ารักของคุณพ่อเวียสุกลวัฒน์และคุณแมส่สวยวิกกี้พิมัญาอย่างน้องวิรินที่ตอนนี้อายุครบเกือบ10เดือนแล้วล่าสุดปปาวียเล่าเรื่องราวพาลูกสาวน้องวิรินไปเที่ยวเกาะชวาโดยเผยว่า ครั้งแรกบนเกาะที่มนุษย์ตั้งถิ่นฐานและอยู่อาศัยต่อเนื่องยาวนานที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกาะชวาเราสามคนมาอยู่บนเกาะนี้แบบไม่เชิงตั้งใจมาตั้งแต่แรกเราวางแผนจะไปอีกประเทศและเราก็โชคดีที่สุดท้ายเราเลือกมาที่นี่เราสามคนค่อยๆลัดเลาะ,ะไปตามเส้นทางธรรมชาติบนเกาะภูเขาไฟทะเลหมู่บ้านเล็กๆรวมไปถึงเมืองใหญ่ที่การจราจรหน,นานแน่นไม่ต่างจากบ้านเรา นอกจากนี้จะเป็นการเดินทางเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่เรา3ามคนยังได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันเติบโตไปพร้อมกันผมว่าความดีงานมันคือตรงนี้แหละครับเที่ยวยังไงให้ได้ทั้งความสนุกและความสุขด้วย